ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโควิด-19ฝุ่นละออง PM 2.5 และการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ชุมชนปู่แดงค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นางโสภาพฤกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดคลินิกครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดที่ได้ร่วมกันทำการจัดการประชุมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชนณที่ทำการชุมชนปู่แดงเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายประชิตนายองหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงนายณรงค์อุตมะประธานชุมชนปู่แดงพร้อมประธานแต่ละชุมชนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดนำความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสนอให้ผู้สูงอายุได้รับทราบพร้อมเข้าร่วมรับการประชุมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ฝุ่นละออง PM 2.5และการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมให้ความรู้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องโครงการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ฝุ่นละออง PM 2.5 การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการควบคุมป้องกันการรักษาโรคไข้เลือดออกและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเรื่องประโยชน์ของการออกกำลังกายและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเรื่องอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและเรื่องการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลงโดยมีเจ้าหน้าที่คลินิกครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเป็นวิทยากรในการให้ความรู้